อาจารย์เห็นยังไงครับกับการที่คุณเนติวิทย์เนี่ยครับได้เป็นประธานสภานิสิตจุฬาครับผมยอมรับว่าตอนแรกที่ได้ยินก็แปลกใจเพราะว่าจุฬาเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ของจุฬาอย่างหนึ่งส่วนพฤติกรรมของเนติวิทย์ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของจุฬามากนักแต่ว่าถ้าคุณสังเกตผมไม่เคยพูดกับใครเลยยกเว้นกับคุณวันนี้ผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมก็ไม่เคยแสดงปฏิกิริยาว่าไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับเนติวิทย์เพราะว่าผมคิดว่าเนติวิทย์ก็เป็นนักศึกษาหรือเป็นนิสิตที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ผมนั่งถามตัวผมเองว่าเมื่อสมัยผมวัยเดียวกับเนติวิทย์ผมก็มีอุดมการณ์มีแนวคิดมีความติดยึดกับบางอย่างที่ผมเคยได้ยินมาที่เคยรับรู้มาเฉพาะบางเรื่องผมก็ติดยึดแล้วผมก็รู้สึกว่ามันแปลกดีการท้าทายอำนาจการสวนกับอำนาจรัฐหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า anti-establishment อะไรที่ไม่ค่อยตามผู้มีอำนาจเนี่ยมันรู้สึกแน่เราถิ่นแน่แล้วผมถามตัวผมเองนะครับว่าเมื่อสมัยผมเป็น activist อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้แทนนักศึกษามาจากการที่นักศึกษาเขาเลือกผมเป็นผู้แทนของนักศึกษาผมก็คงไม่ค่อยต่างอะไรกันในชีวิตผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนวัยนี้ก็จะต้องหวือหวาคิดอะไรไปอย่างนี้แต่ว่าเมื่อวัยผ่านไปเวลาผ่านไปผมก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากที่เราเคยคิดแค่นี้เราเคยภูมิใจกับเรื่องอย่างนี้เราเคยโด่งดังกับเรื่องอย่างนี้พอได้คิดอะไรมากขึ้นก็เห็นความจริงว่าโอ้ไอ้ที่เราคิดอาจจะแคบไปไหมมันมีปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงอีกไหมมันมีทางเลือกทางอื่นมีประสบการณ์อย่างอื่นอีกมากน้อยแค่ไหนมันทำให้เราได้ค่อยๆปรับทัศนะผมกับคิดว่าถ้าตอนนี้ใครก็ตามไปโจมตีเนติวิทย์ไปด่าไปว่าไปกระแนะกระแหนไปทำทุกวิธีทางให้เขาเสียหายผมกลับคิดว่าหนึ่งเขาได้รับชื่อเสียงตามที่เขาต้องการเพราะว่าก็เขาต้องการที่จะให้เขามันมีชื่อเสียงหรือว่ามีอะไรแปลกกับชาวบ้านเขาอยู่งั้นหนึ่งก็ทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นแต่อันที่ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมในเนติวิทย์เลยคือเรากำลังไปผลักเขาไปตีตราเขาไประบายสีเขาว่าเขาต้องเป็นสีนี้ต้องตรานี้ต้องผลักเขาให้ไปอยู่มุมนี้ตลอดชีวิตคนเราเนี่ยนะครับถ้าถูกผลักมากๆเนี่ยมันไม่มีทางเลือกที่จะออกมาจากมุมมันก็เลยจะกลายไปอย่างนั้นไปผมถามตัวผมเองว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยสังคมไม่เมตตาผมผลักผมเลยว่าผมเนี่ยเป็นประเภทอย่างนั้นอย่างนี้เลยตีตราเลยผมก็คงไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดอะไรได้กว้างขึ้นคิดอะไรได้มากขึ้นหรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้นของสังคมเราก็ทำลายคนไปคนเพราะฉะนั้นอย่าผมคิดว่าพูดตรงๆผมไม่เห็นประโยชน์ของการที่เราจะไปเล่นงานคนที่อยู่ในวัยนี้เขาเป็นวัยกำลังเรียนรู้และกำลังที่จะพัฒนาตัวเขาเองได้ผมกับเอ็นดูผมคิดว่าถ้าคนอย่างนี้เนี่ยให้ข้อมูลให้ความคิดกระตุกให้เขาได้เห็นทางเลือกที่กว้างขึ้นผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือเปล่าข้อเสนอที่มันสวนทางกับสิ่งที่สังคมเขามองนะฮะสังคมควรจะโต้เถียงควรจะจัดการกับสิ่งที่เป็นความคิดของเขาผมคิดว่าฟังเขาเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความเห็นเขาอาจจะมีความเห็นที่เราไม่เห็นด้วยแต่ไม่ต้องเหยียบย่ำเขาฟังเขาแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องレスปอนแต่ถ้า
คิดว่ามันจำเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจอะไรผิดและกลัวคนอื่นจะเข้าใจข้อมูลผิดก็ให้ข้อมูลอย่างเรียบๆไม่ต้องไปโจมตีตัวคนเขายิ่งโจมตีคนเขาเขายิ่งถือว่าเขายิ่งเด่น มันจะยิ่งไปกันใหญ่ก็คือเอาข้อเสนอมาดูไม่ได้ดูเรื่องตัวคนละดูเรื่องข้อเสนอแล้วก็เคารพเขาแล้วก็ให้ข้อมูลกับเขาผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กว่าการที่ไปชกไปต่อยชกต่อยนี่ไม่ได้หมายความว่าชกจริงๆนะเพราะว่าใช้คำพูดหรือเขียนกระแทกแดกดันเหยียบย่ำเขาก็ยิ่งไปใหญ่เลยทำไมนิสิตจุฬาถึงเลือกเขาโดยอย่างที่อาจารย์พูดคือวัฒนธรรมของจุฬาความเข้าใจของเราก็คือเขาจะอีกแบบหนึ่งแล้วเนติวิทย์ดูจะแตกต่างจากสิ่งที่เคยเป็นมาวัฒนธรรมที่เป็นมาแล้วเด็กจุฬาส่วนใหญ่เลือกเขาด้วยตรงนี้มันบอกอะไรมันสะท้อนอะไรครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นการเลือกทั้งมหาวิทยาลัยหรือเปล่าหรือตัวแทนของแต่ละกลุ่มแต่ละคณะไปเลือกเขาผมอันนี้คุณต้องเช็คก่อนนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแต่ไม่ว่าจะเป็นเลือกโดยพบพุร่าโหวตของนักศึกษานักนิสิตทั้งหมดหรือเฉพาะตัวแทนไปเลือกตัวแทนด้วยกันเป็นประธานสภาผมคิดว่าคุณต้องตอบคำถามผมให้ได้ก่อนว่าทำไมจึงมีคนเลือกอย่างชูวิทย์เป็นส.ส.มีคนฮือฮากับชูวิทย์มีคนเลือกทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าสังคมบางทีเนี่ยเบื่อกับอะไรที่มันรูปแบบเดิมต้องการอะไรที่บ้าๆดีมันถึงใจหวือหวาอะไรหวือหวาแล้วก็อาจจะโดนใจอยู่บ้างโดยเฉพาะนิสิตจุฬาก็อยู่ในวัยรุ่นอย่างที่ผมพูดวัยรุ่นเนี่ยก็สนใจวัยรุ่นที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเขาเองก็อยากจะมีเอกลักษณ์อะไรของเขาอย่างหนึ่งเขาก็เอาตัวเขาเองเนี่ยไปแทนว่าถ้าเขาเป็นได้เขาอยากจะเป็นอย่างคนไหนเขาก็อาจจะบอกว่าเขาอยากจะเป็นอย่างนี้ติวิทย์เพราะมันดีเขาก็เลือกคนที่เขาคิดว่าเป็นวิญญาณที่เขาสามารถที่จะเป็นร่างทรงเขาได้เขาก็เลือกคนคนนั้นมันก็เป็นไปได้แต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็กลับไปคำตอบเดิมนะครับว่าเราก็มองเป็นปรากฏการณ์ของคนในวัยแสวงหาความจริงแล้วอย่าไปซีเรียสมากนะผมกลับไม่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ที่จะไปเหยียบย่ำหรือที่จะไปกดดันหรือเคลื่อนไหวอะไรกับนิสิตนักศึกษานะครับผมคิดว่าค่อยๆให้เขาประคบงมให้เขาคิดเองไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเขาจะคิดได้กว้างกว่านี้